สวัสดีจ้าเพื่อนๆมาจัดจานกินข้าวกันวันนี้แพทกินกับข้าวเก่านะไม่ได้ทำกับข้าวใหม่นี่สตออันนี้เป็นสตอแช่แข็งนะเดี๋ยวจัดจานก่อนกินอยู่ในจานเดียวนี่แหละสตอแช่แข็งกินผักไปเยอะหน่อยมันไม่ใช่สตอสดหรอกที่นี่ไม่มีสตอสดกินพริกกะปิกินอยู่ในจานเดียวกันเนี่ยนะแล้วนี่ทอดมันกินเหลือเมื่อวานนี้เดี๋ยวตัดเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยดีกว่าทอดมันคิดประมาณนี้สัก2ชิ้นก็พอเดี๋ยวถ้าหมดเราก็เติมใหม่ได้เดี๋ยวมันจะเต็มจานไปทอดมันแล้วเรามีข้าวเราอยู่นี่ข้าวเวฟอยู่ข้าวแพทจะหุงหุงข้าวเนี่ยไลฟ์เบอร์รี่กินข้าวอยู่ตรงนี้กินแค่นี้ก็พอแล้วข้าวไลฟ์เบอร์รี่แค่ซื้อมาข้าวไลฟ์เบอร์รี่มาจากร้านเวียดนามนะร้านเวียดนามบางร้านก็มีขายบางร้านก็ไม่มีขายนี่แพทซื้อมาจากร้านเวียดนามแถวบ้านเนี่ยหมดแล้วเหลือกระปุกนึงว่าจะไปซื้ออยู่เนี่ยแถวนี้มีรู้สึกว่าจะเห็นมีขายอยู่ร้านนี้ร้านเดียวนะร้านอื่นก็ไม่เคยไปเป็น10ร้านก็ไม่เคยเห็นร้านไหนมีขายนอกจากร้านนี้นะแพทว่าจะไปซื้อมาเก็บไว้สัก5กระปุกอยู่เก็บตุนไว้ไงเดี๋ยววันไหนก่อนไปจ่ายตลาดวันไหนไปจะตัดมันสุกไหมกูหัดสุกอะไรอารมณ์นั้นแหละจะไปซื้อมาเก็บไว้นี่มีข้าวไรซ์เบอร์รี่จัดจานเดี๋ยวเอาแคปหมูมาใส่หน่อยกินกับแคบหมูกับกรอบกรุบกรุบกรอบกรอบว่าจะเอาถั่วไม่เอาดีกว่าเพราะว่าจะถั่วฝักยาวมาใส่แต่ไม่เอาละเพราะว่าเดี๋ยวผักมันจะเยอะเกินไปกินไม่หมดจากจานนะเบื้องหลังการทำคลิปก่อนจะไปนั่งทำคลิปนะก็ต้องมานั่งจัดจานก่อนนี่นะอันนี้ใส่ในจานเดียวกันนะเพราะว่าเอาไปนั่งกินถ้าเอาไว้หลายอย่างกล้องมันก็จับไม่หมดไงถ้าเอาไว้เอาสักรวมๆกันไว้จานเดียวกันเนี่ยมันก็จะจัดง่ายใส่ทอดมันไปอีกชิ้นนึงทอดมันอร่อยทำเองก็เนี่ยแต่แพททำแล้วแพททำทอดมันเนี่ยแพททำทีเยอะๆเลยนะแล้วแพทก็ทอดไว้ทอดไม่ได้ว่าสุกเยอะนะทอดพอสุกอะไม่ให้เหลืองแล้วแพทก็แพ็คใส่ถุงซีนไว้แล้วเอายัดช่องแข็งเวลานั้นก็เอามาเวฟเอามาใส่ตู้ปิ้งอะตู้อบอะแล้วก็กินวันนี้เควินเอาทอดมันไปกินที่โรงเรียนนี่แล้วก็มีไอ้นี่มีนี่ผักอะไรนะบ้านเราเขาเรียกผักชะอมอ่ะนี่เขาเรียกผักอะไรอ่ะนี่มีผักชะอมด้วยเพื่อนๆเดี๋ยวแพทเพิ่งจะลวกน้ำเสร็จเทน้ำทิ้งก่อนกำลังร้อนเลยผักชะอมมันไม่มีสดกินหรอกผักแช่แข็งเพื่อนๆเป็นสดต้องกินหน้านู้นหน้าเขาเรียกหน้าอะไรอ่ะหน้าร้อนจะมีขายแต่ก็หน้าร้อนมีขายแต่ก็ไม่น่ากินหรอกนะเพราะมันสดอยู่แต่ว่ามันเหมือนมันไม่โตเต็มที่อ่ะเหมือนมันไม่กรอบไม่อร่อยมันบอกไม่ถูกมันไม่เหมือนบ้านเรายอดมันไม่อวบไม่อ่านนะยอดเหี่ยวๆแห้งๆอ่ะถึงจะเป็นสดก็ยอดไม่น่ากินนะไม่เหมือนบ้านเราเห็นไปเมืองไทยอยากกินอะไรมากที่สุดรู้ไหมเนี่ยชะอมเนี่ยชะอมสดๆเนี่ยอยากกินที่นี่มันไม่มีไงแพทเปิดน้ำก่อนนี่ที่นี่มันไม่มีสดๆไงมีแต่แช่แข็งแพทก็ซื้อแบบแช่แข็งนี่แหละมากินสดๆมันมีแต่ช่วงหน้าร้อนแต่ช่วงหน้าร้อนมันก็กินมันเหมือนมันไม่ค่อยอะไรนะอวบเหมือนบ้านเราอ่ะนี่เบื้องหลังการจัดจานแท้นี่เดี๋ยวเราก็จะไปนั่งกินกันเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เปลี่ยนมุมดีกว่าเดี๋ยวไปนั่งกินหน้าทีวีเดี๋ยวดูทีวี
ทีวีแล้วก็นั่งกินกับเพื่อนๆไปด้วยป่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกัน